ล่าสุดนิ้งกุลสตรีพรั่งพรูความในใจค่ะหลายคนแห่เป็นห่วงนะคะกับล่าสุดนี้ค่ะเมื่อหลายท่านได้เห็นล่าสุดนี้นะคะเธอออกมาโพสต์ข้อความค่ะซึ่งนิ้งเองได้เผยภาพขณะอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเผยข้อความระบายความในใจกับชีวิตที่ต้องประสบพบเจอไม่ต้องการให้กดไลค์หรือคอมเมนต์ใดๆทุกครั้งที่พบเจอใครทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าพี่ดูสดใสไม่เหมือนคนไม่สบายแต่พี่จะยิ้มร่าเริงและบอกกับทุกคนทุกครั้งว่าพี่เนี่ยใจสู้ภายใต้รอยยิ้มและคำพูดพี่ก็อยากร้องไห้อยากออกมาแบบว่าร้องไห้ดังๆแสดงความอ่อนแอที่อยู่ลึกๆภายในใจจริงเองก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่แท้จริงพี่ให้เคมีบำบัดไม่ครบ8คอร์สได้แค่4คอร์สพี่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเพราะร่างกายรับไม่ไหวพี่ผ่านอะไรมาเยอะทั้งที่ได้แชร์ออกมาหรือไม่ได้พี่ต้องทานยาบำรุงเคมีวันละ5เม็ดทุกวันตลอดชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีชีวิตอยู่ได้เพราะยากินของยาเคมีบางทีก็ทำให้อยากอาเจียนรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ากลัวทุกครั้งเวลาที่ตรวจเลือดว่ายานั้นยังคลุมโรคที่อยู่หรือไม่แต่โชคดีที่ค่าเลือดดีรวมถึงยังมีกลัวและตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำไดเรกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เธอได้มีการเปิดเผยพร้อมวันนี้เจ้าตัวยังเปิดเผยว่าพี่ต้องทานยาโรคซึมเศร้าคืนละ7เม็ดทุกคืนรวมถึงพบจิตแพทย์และนักจิตบำบัดวิทยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ